สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับครูนูอีกแล้วนะคะเราจะมากันช่วงเวลานี้นะคะเพราะเวลานี้มันจะเป็นเวลาที่ธรรมชาติดีที่สุดนะคะไม่มีแดดนะคะบรรยากาศก,ก็ร่มรื่นนะคะถ้ารอมืดไปกว่านี้ก็จะไม่ได้เห็นธรรมชาตินะคะดังนั้นแล้วช่วงเวลาที่วันไหนฝนไม่ตกครูนูก็จะพาทุกคนนะคะมาชมธรรมชาตินะคะภายนอกอบริเวณบ้านครูนูนะคะแล้วก็ตามทุ่งนา วันนี้มีฝนตกมานิดนึงค่ะมีลมแต่ฝนน้อยมากนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในหัวข้อดีๆเช่นเคยนะคะสําหรับใครที่เริ่มต้นอยากขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะครูนูเป็นคนหนึ่งที่อยากสนับสนุนให้ทุกคนนะคะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เพราะครูนูได้ขึ้นมาแล้วและทําให้เรามีความรู้สึกว่าโลกออนไลน์มันทําให้เราเจอโอกาสมากมายค่ะมันทําให้เราได้รับสิ่งดีๆนะคะซึ่ง ถ้าเมื่อเราได้สิ่งที่ดีหรือว่ามีความสุขแล้วเราก็อยากที่จะส่งต่อใช่ไหมคะดังนั้นแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้ขึ้นมาอยู่โบนโลกออนไลน์วันนี้คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะคะไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมานะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้ขึ้นมาอยู่โบนโลกออนไลน์แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวคุณจะจะให้ดูวิวไม่ได้นะคะเพราะว่า <laughs> แถวนี้อาจจะวิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะเห็นแต่ต้นไม้นี่แหลนะเนาะใครที่ขึ้นมาอยู่โบนโลกออนไลน์นะคะแค่นะคะ เริ่มต้นออนไลน์แค่คุณตั้งใจนะคะก็ถือว่าคุณแบบมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมคะสวัสดีค่ะป้าหน่อยมารับพลังใช่ไหมคะป้าหน่อยก็อยู่กับธรรมชาตินะคะก็ได้รับพลังไปทั้งวันนะคะแล้วก็มารับพลังกับคุณอูะะณอีกนะคะคุณอูก็เข้าไปย้อนชมไลน์ของป้าหน่อยนะคะป้าหน่อยก็ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะถ้าเราตั้งใจทําในสิ่งใดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือว่าโลกออฟไลน์นะคะ แค่ตั้งใจก็ถือว่าเราสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งมีชัยมากไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เรามุ่งมั่นปรารถนาในการทําสิ่งใดนั้นก็เหมือนกับว่าจิตใจของเรานะคะรู้แล้วว่าสิ่งสิ่งนั้นมันจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนใช่ไหมคะถ้าเราไม่อยากที่จะสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็คงจะไม่คิดที่จะทํามันใช่ไหมคะอย่างเรื่องบนโลกออนไลน์เช่นกันใช่ไหมคะถ้าวันนี้คุณไม่คิดที่จะทํามัน ค่ะข,ขอบคุณมากค่ปะป้าหน่อยป้าหน่อยก็รับพลังธรรมชาติทุกวันเหมือนคุณูใช่ไหมคะดังนั้นแล้วการที่เราได้อยู่ธรรมชาติมันจะจูนจิตกับธรรมชาติรู้จูนพลังธรรมชาติแล้วทําให้เรามีพลังไม่รู้จักแบบเหมือนกับว่ามีแรงตลอดเวลานะคะมันเหมือนคุณูแล้วก็มีแรงทำคอนเทนต์นะคะมีแรงที่จะออกมาส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะ ในเมื่อเราตั้งใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือว่าการกระทํานะคะสิ่งนั้นที่เราตั้งใจหรือว่าคิดนะคะมันจะขยายผลสิ่งที่เราตั้งใจแล well ้วก็พุ่งความคิดไปหามันนะคะหรือว่าพุ่งการกระทําไปหามันสิ่งนั้นมันจะทําให้การกระทําหรือว่าผลลัพธ์ขยายขึ้นในทุกๆวันนะคะดังนั้นแล้วเราจะต้องมารู้ก่อนว่าถ้าหากวันนี้เรารู้แล้วว่าในเมื่อฉันตั้งใจที่จะมาเริ่มต้นทําโลกออนไลน์เริ่มต้นพาตัวเองนะคะ ขึ้นมาทําธุรกิจอยู่บนโลกออนไลน์เพราะตอนนี้ถ้าเราแค่อย่างจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แค่มาลองเล่นๆน,นะคะอันนั้นมันก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ยั่งยืนสําหรับเราเพราะเรารู้แล้วว่าต่อไปนี้ออนไลน์มันสําคัญกับชีวิตทุกๆคนมากแม้กระทั่งรุ่นแบบปูยนะ่ย่าก็ยังเล่นโทรศัพท์ได้นะคะ และยังสั่งของออนไลน์ได้นะคะดังนั้นแล้วนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักการขายอาจจะเป็นขายสินค้านะคะก็สามารถนําสินค้าขึ้นมาไว้บนโลกออนไลน์นะคะใครมีร้านอยู่ในโลกออฟไลน์ก็เอาขึ้นมาขายอย่างป้าหน่อยเป็นกเกษตรกรใช่ไหมคะก็นําข้าวที่ทําผลผลิตได้อย่างยอดเยี่ยมสวยงามข้าวเป้าหน่อยสวยมากเลยนะคะคุณนุเห็นแล้วมาขายอยู่บนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะเราไม่ต้องรอแต่ว่าจะไปขายเหมือนเมื่อก่อนขายอยู่ในโลกออฟไลน์นะคะและไม่รู้ว่า มันจะยังไงแต่พอเรารู้ว่าตอนนี้โลกออนไลน์มันสามารถเพิ่มช่องทางให้เราได้หลายๆอย่างช่องทางธุรกิจช่องทางทํารายได้และช่องทางทางเลือกในการหางานนะคะหางานที่มั่นคงให้กับชีวิตของเราได้นะคะซึ่งเมื่อก่อนนะคะ การที่เราเป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะมีงานมั่นคงเราอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องไปหางานอะไรนะคะแต่ตอนนี้ยุคนี้ไม่ต้องยุ่งยากและะ้วค่ะแค่เราพุ่งความสนใจไปที่งานออนไลน์นะคะคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถหางานที่มั่นคงให้กับคุณได้เพราะโลกออนไลน์นั้นนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่วิธีการต่างๆให้กับคุณแต่มันเปลี่ยนวิธีคิดที่จะสามารถถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องนะคะมันจะสามารถทําให้วิธีการที่เราทานะั้นมันยั่งยืนและมั่นคง ได้แน่นอนค่ะดังนั้นแล้วสิ่งแรกในวันนี้นะคะเราจะต้องยาวเลยเข้าสิ่งแรกหรือยังเนี่ยยังเลยเนะยาะดังนั้นนะคะแค่คุณรู้แค่ว่าคุณนะ่ะเลือกตัดสินใจที่จะมาเริ่มต้นบนโลกออนไลน์นั้นคุณก็มีใช้ไปกวัวเครื่องแล้วแต่พอคุณได้รู้ในสิ่งสิ่งนี้แล้วคุณจะต้องใช้ทั้งสองข้อนี้ประกอบด้วยนะคะก็คือพอคุณได้คิดแล้วว่าฉันจะเริ่มต้นบนโลกออนไลน์นะคะคุณจะต้องถามกลับไปถามตัวเองก่อนให้แน่ชัดด้วยนะคะว่า สิ่งที่คุณกําลังจะทํานี้นะคะสวัสดีค่ะโคทิมอสขอบคุณมากนะคะที่มาส่งกลังใจให้กับจูนูนะคะสิ่งที่คุณจะทําในวันนี้นะคะคุณรักที่จะทํามันจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณรักแค่แบบว่า,เ,เ,าเห็นเขาทําเห็นเขาทําแล้วรู้สึก เออรวยขึ้นนะคะอย่างอย่างคุณนูเองเมื่อก่อนคุณนูยอมรับค่ะตอนที่ยังไม่ได้รู้จักโลกออนไลน์อย่างแท้จริงนะคะเรามีความรู้สึกว่าได้ยินเขาบอกว่าขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์จะสําเร็จนะจะร่ํารวยนะเมื่อก่อนก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้สาเร็จมันคืออะไรนะคะแล้วก็ร่ารวยแต่เราสนใจคําว่าร่ํารวยนะคะเราก็เลยเอาเลยว่าร่ํารวยอยากรวยว่าอยากรวยอย่าง,งแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วถ้าวันนี้เรารู้ว่าเราเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะเรา แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่ฉันตัดสินใจเนี่ยมันมีใชแบ็วก,กว่าครึ่งแล้วเพราะถ้าเรารู้ว่าเราสนใจในสิ่งไหนมันจะขยายใช่ไหมคะแต่พอเราเรารู้รู้สึกว่าฉันเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ฉันแค่อยากจะร่ำรวยเท่านั้นนะคะอันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะพาคุณสําเร็จได้นะคะอาจสําเร็จได้แต่มันไม่ยั่งยืนนะคะ สวัสดีค่ะคุณสัิมนใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่าครูพี่ออยนะคะไอะครูพี่ออยเพิ่มชื่อข้างหน้าคุณหนูก,ก็ลืมไปเลยครูพี่ออยขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าเราถามตัวเองแล้วว่ามีเสียงเอฟเฟก รักในงานออนไลน์จริงๆนะคะอยากจะทํามันจริงจังอยากเอามาเป็นธุรกิจที่มั่นคงของเรานะคะพอเราทําเราถามตัวเองแบบนี้แล้วเราได้เจอว่าใช่ฉันรักจริงๆไม่ใช่แค่ฉันอยากจะขึ้นมาเพื่ออยากจะรวยอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วเราก็ทุกคนอยากจะรวยคะ่ะแต่ว่าเราอยากจะรวยขึ้นและก็ทําให้คนอื่นรวยขึ้นด้วยนะคะทําให้โลกใบนี้มีแต่ความมั่งคั่งใช่ไหมคะมันจะสามารถเหมือน รู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราคิดนี้มันจะสามารถขยายผลได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเพราะยิ่งเราขยายไปในทางไหนนะคะเราอยากจะรวยใช่เราต้องรวยขึ้นแน่นอนและเราขยายในส่วนที่ว่าเมื่อเรารวยแล้วเราจะช่วยให้คนอื่นรวยได้ด้วยนะคะเห็นโคสครูต่างๆอาจารย์มีโคสใหม่นะคะหรือว่าครูโคสต่างๆที่เขารวยขึ้นเพราะเขาก็โฟกัสความรวยแต่ว่าสิ่งที่เขาโฟกัสมากกว่า ก็คือความรวยทางจิตใจนะคะออนไลน์นี่นะคะสวัสดีค่ะครูหนูนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเป็นกองเชียร์ใช่ค่ะโคตรที่หมดเราต้องเชียร์กันและกันนะคะเพราะพวกเราทุกคนนี้นะคะมีความฝันและมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากรวยขึ้นและอยากทําให้ผู้อื่นรวยขึ้นด้วยนะคะรวยในที่นี้ไม่ใช่แค่รวยแค่เงินใช่ไหมคะถ้าเราหมดต่คิดว่าฉันจะรวยแต่เงินรอรวยเงินอย่างเดียวนะคะ เราก็คงไม่ได้ช่วยเหลือใครดังนั้นวันนี้เราแค่รวยความรู้เราก็ออกมาแชร์ออกมาอเอามาเอาความมั่งคั่งมาขยายนะครับรวยหวานความมั่งคั่งให้ทั่วโลกใบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วถ้าเราคิดแบบนี้นะคะทุกคนที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์จะสําเร็จได้อย่างแน่นอนคะ่ะคุณจะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วกับการที่คุณโฟกัสในความร่ํารวยทางด้าน ทั้งรวยเงินก็โฟกัสได้นะคะทุกคนก็ต้องโฟกัสกันอยู่แล้วแล้วก็โฟกัสความรวยในความรู้ของคุณโฟกัสความรวยในความมั่งคั่งในทุกด้านของคุณนะคะแค่คุณออกมาแชร์มาส่งต่อน,นี่ก็ถือว่าคุณร่ำรวยมากๆแล้ววันนี้เราจะต้องมีความสุขตั้งแต่เรารวยความรู้แล้วนะคะ เราถ้าเรารวยความรู้มากนะคะเรานําสิ่งนั้นมาแชร์มาส่งต่อครูนูเชื่อว่ามันจะพาให้เรารวยเงินแล้วรวยแบบยั่งยืนและมันคงได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะและก็สิ่งที่2วันนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าเราตัดสินใจขึ้นมาเริ่มต้นบนโลกออนไลน์แล้วและเราจะต้องชนะแน่นอนเพราะเพราะเราแค่คิดและโฟกัสนะมันก็ขยายแล้วนะคะมันจะทําให้เรา,าเหมือนกับว่าสําเร็จไปแล้วทึ่งหนึ่งอันที่เหลือนะคะก็คือเราจะต้องพัฒนาตัวของเราเองด้วย ความสามารถของเราเองเพราะทุกคนจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะชอบคนละอย่างนะคะดังนั้นสิ่งที่สองวันนี้เราอยากมีคําถามในทางด้านทําลายนะคะทําลายก็คือเหมือนกับว่าวันนี้เราได้เริ่มต้นแล้วเราได้ตัดสินใจไปแล้วนะคะบางคนส่วนใหญ่แล้วพอได้เริ่มไปแล้วนะคะใช่ค่ะพี่พมดโฟกัสที่ความสําเร็จถ้าเราสําเร็จแล้วใช่ไหมคะเรา ตอนนี้จริงๆแล้วเราก็สําเร็จกันทุกคนแค่เราได้ออกมาไลฟ์ออกมาส่งต่อออกมาเปิดคอร์ออกมาทําสิ่งดีๆต่างๆนี้เราก็สําเร็จแล้วแต่เรายังต้องการความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือเราจะสามารถถ้าเราสําเร็จยิ่งใหญ่ขึ้นไปเราจะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้เยอะกว่าที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้ว เราอยากถามคําถามในทางทําลายพลังของตัวเราเองค่ะเพราะหลายคนที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์มาเริ่มต้นบนโลกออนไลน์แล้วนะคะจริงๆแล้วครูนัเองก็เป็นค่ะคือตอนที่เราขึ้นมาใหม่ๆใช่ไหมคะเราก็จะมีคําถามในทางทําลาย พลังตัวเราเองคือว่าฉันจะทําได้หรือเปล่าฉันจริงๆแล้วฉันทําถูกทางหรือเปล่าฉันตัดสินใจถูกหรือเปล่าคํานี้มันเหมือนกับว่าเราทําลายพลังตัวของเราเองพอเรามีคําถามแบบนี้ให้กับตัวเราเองใจของเรามันก็จะห่อเหี่ยวลงใช่ไหมคะแล้วหลายคนพอเกิดคําถามแบบนี้นะคะอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วก็หยุดนะคะ ก็เลยกลายเป็นว่าพอเรารู้ว่าจริงๆแล้วแค่เราตัดสินใจเราก็สําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่ในเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วเราดัานมาถามคําถามที่ทําให้ตัวของเราหมดพลังนะคะสวัสดีค่ะโค้ดวิทขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับตูนูนะคะ,ะคําถามที่มาทําให้เราพลังตกนี้นะคะไม่ว่าคําถามนั้นจะออกมาจากปากคนอื่น มันก็ไม่เท่ากับที่ตัวเราเองนี่นะคะถามตัวเราเองและทําให้ตัวเราเองพลังตกนะคะวันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเราเองนี่แหละจะสามารถพยุงตัวของเราไปสู่เส้เสนชัยหรือว่าจุดหมายที่เราต้องการถ้าวันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นทําออนไลน์นะคะครูนูอยากจะให้ทุกๆคนนะคะจงทํามันต่อไปและจงใส่คําถามนะคะหรือว่าใส่พลังงานให้กับตัวของคุณเองในทุก,ทก,ทกวันนะคะ แบบเหมือนกับว่าเราจะต้องยืนหยัดและก็ต้องคอยตอกย้ํานะคะว่าเราทําได้นะคะในเมื่อมีคนทําได้เราก็ทําได้เช่นกันนะคะเราเก่งเราเจ๋งเราสุดยอดนะคะแบบนี้มันคือเหมือนกับว่า ช่วยตอกย้ําความสําเร็จให้กับตัวเองอย่าได้มีคําถามในทางทาร้ายให้กับตัวเองอย่ามีความสงสัยในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะคะถ้าวันนี้คุณรู้ว่าคุณรักที่จะทํามันคุณจงทํามันต่อไปและคุณรู้ว่าคุณกําลังโฟกัสสิ่งไหนนะคะไม่มีใครไปรู้กับคุณอย่างจริงจังหรอกมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่รู้นะคะจงทําตัวของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํานี้นะคะมัน เพียงแค่ในอยู่ในกระบ,บวนการของการผลิตความสําเร็จนะคะอ่าวันนี้คุณหนูก็ฝากเท่านี้นะคะมาไม่ยาวเดี๋ยวนี้มาสั้นๆน,นะคะคุณหนูจะทวนให้อีกทีนะคะสําหรับอ่าใครก็ตามนะคะขอบคุณโค้ดวินมากค่ะใครก็ตามที่กําลังเริ่มต้นบนโลกออนไลน์นะคะแล้วรู้ไว้เลยนะคะคุณหนูขอบอกรู้ไว้เลยว่าคุณอะสเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะส่วนที่เหลือน,นั้นคือคุณจะต้องพัฒนาตัวเองและเหมือนกับว่าเรารู้ไว้แล้วระหว่าง ข้างหน้าเนาะกับตรงข้างสุดท้ายภาพสุดท้ายเหลือแต่เขียงตรงกลางที่เราจะสามารถพัฒนาตัวของเราเองและ พาให้เราเดินทางไปสู่เส้นทางที่เราต้องการนะคะวันนี้สิ่งแรกเลยนะคะคุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณรักในสิ่งที่คุณทําจริงหรือเปล่าคุณรักงานออนไลน์จริงหรือเปล่าหรือแค่ขึ้นมาเพื่ออยากที่จะรวยอย่างเดียวไม่ได้อยากที่จะรวยเพื่อคนอื่นรวยเพื่อตัวเองนี่เราจะสําเร็จยากนะคะวันนี้เราจะต้องรู้ว่าเรารักที่จะร่ํารวยทั้งร่ารวยทั้งทางเงินร่ารวยทั้งความรู้ปรรัญญา สมองทั้งหมดที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ส่งต่อความร่ํารวยนั่นออกไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาแน่นอนค่ะแล้วก็สิ่งที่สองเลยวันนี้ในเมื่อเราเริ่มต้นแล้วนะคะเราอย่ามีคําถามในทางทําลายให้กับตัวของเราเองค่ะอย่ามัวลังเลสงสัยเพราะ เมื่อก่อนคุณนูก็เป็นค่ะแต่ว่าเราก็ฝึกฝนใช่ไหมคะพอทีนี้เราเลยได้รู้ว่าคําถามในทางลำรายนี้มันทําให้เราเสียเวลาในการปฏิบัติงานในการทําออนไลน์มากๆเลยค่ะดังนั้นแล้ววันนี้เราจงมาตอกย้ำความสําเร็จให้กับตัวของเราเองในทุกๆวันฝึกฝนตัวเราเองในทุกๆวันนะคะวันนี้ อาจจะแพ้พรุ่งนี้ต้องชนะแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรมันก็ต้องมีทั้งแพ้ทั้งชนะแต่ถ้าเราฝึกเล่นจนชินฝึกเล่นจนเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแม้กระทั่งคุณหลับคุณก็ทําได้เลยะคะ่ะเพราะว่าคุณนูเคยเป็นมาแล้วนะคะในโลกออนไลน์นะคะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วในการทํางานนะคะแม้กระทั่งตอนหลับเราก็ยังทําได้แบบเหมือนกับว่าเราเราเห็นแล้วเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะดังนั้นแล้วเราทุกคนจงมุ่งมั่นทํามันต่อไปะคะ่ะคุณจงทําให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่บนโลกออนไลน์ อีกคนหนึ่งเพื่อที่จะช่วยโลกใบนี้ให้มีแต่สันติสุขและสงบสุขเห็นไหมคะสวัสดีค่ะโคสชมพูขอบคุณมากเลยนะคะรูนูจะจบแล้วนะคะยังไงก็ไปย้อนได้เลยนะคะขอบคุณทุกพลังใจที่มาส่งให้กับรูนูทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะรูนูเป็นคนที่เริ่มต้นออนไลน์แล้วรู้สึกว่า การที่เราทําแล้วเราไม่เคยถอยมันมันเจออะไรหลายๆอย่างคะ่ะเลยอยากจะนําสิ่งที่เราเจอมามาส่งต่อถ่ายทอดให้กับคนที่ยังไม่ได้ทํามาถึงจุดเดียวกันกับเรานะคะหรือว่าได้ทามาแล้วสักพักหนึ่งเอ๊ะพลังตกไปต่อไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะจะได้เข้ามาฟังแล้วมีพลังครูนูเป็นคนหนึ่งที่ผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วคะ่ะเหลืออีกกระบวนการหนึ่งก็คือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในยอดเยี่ยมขึ้นในทุกๆวันเท่านั้นนะคะ ใช่ค่ะทําแล้วห้ามถอยแต่คําว่าท้อนี่คุณเชื่อว่าทุกคนมีค่ะแต่อย่าให้คําว่าถอยมาอยู่ในหัวของเราเดา็ดขาดเพราะถ้าคําว่าถอยมาอยู่ในหัวเรามันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้นะคะเราท้อได้แต่ห้ามถอยนะคะแต่พอทําไปสักพักหนึ่งนะคะคําว่าท้อก็จะไม่มีในหัวคุณอีกเช่นกันค่ะ,คะ <S <S ดังนั้นแล้วพอเรารู้ตัวแล้วว่าอ้อยไอ้คาว่าท้อนี่มันไม่มีแล้วดังนั้นก็เหลือแต่คําว่าสําเร็จเท่านั้นนะคะเดินต่อไปนะครับ ไปสำเร็จตามที่เราต้องการกันค่ะขอให้ทุกๆคนประสบความสําเร็จนะคะเสกเช่นเดียวกันนะคะทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อความสําเร็จเพราะเราอยากจะส่งต่อความสําเร็จของเราให้กับผู้คนบนโลกใบน,นี้เสกเช่นเดียวกันเพราะเรารู้ว่าทุกคนก็ต้องการความสําเร็จและความรักเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ,อะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามเพจคุณูและขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนี้นะคะบรรยากาศ อ่าใกล้มืดแล้วออกมาประมาณหกโมงครึ่งนะคะฝากติดตามด้วยแต่ว่าถ้าเจอกันนะคะออกมารับพลังธรรมชาติขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเจอกับคุณูใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ